พระธรรมเทศนาแผ่นที่103ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าการภาวนาแบบย่นย่อต่อไปนี้ตั้งใจฟังคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนอยู่ในความสงบนะเพราะการฟังธรรมอย่างนี้หาโอกาสได้ยากผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสนี่หลวงปู่เจริญท่านก็ได้แสดงธรรมหลายรสหลายชาติที่หลวงพ่อได้นั่งฟังที่องค์ท่านแสดงก็น่าจะเพียงพอแต่คณะศรัทธาญาติโยมก็อยากจะฟังแนวความคิดของหลวงพ่ออีกทีนึงหลวงพ่อก็จะได้แสดงแต่ก็คงจะไม่พูดยาวนานนะคณะศรัทธาญาติโยมให้ตั้งใจฟังนะเพราะช่วงนี้เป็นวันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2559เป็นวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมล้นหลามที่หลวงพ่อก็ไม่เคยมาผมก็เคยมาครั้งหนึ่งนะคณะศรัทธาญาติโยมมาตั้งแต่ปี2551นะเป็นเวลา8ปีแล้วจากนั้นมาหลวงพ่อก็ไม่เคยมาอีกนะแต่ก็ได้ยินข่าวอยู่เจ้าภาพก็นิมนต์ไปอยู่แต่หลวงพ่อก็มีภาระติดธุระแต่คราวนี้ได้ลงมากรุงเทพก็เลยถือโอกาสได้มาพบกับคณะศรัทธาญาติโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าภาพนี่นะศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ทำบุญผ้าป่าสามัคคี17วัดนะที่ระบุไว้ในที่นี่นะแล้วก็หลวงพ่อเองมาเห็นแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนล้นหลามวันนี้แล้วก็หลวงปู่เจริญก็ได้เทศนาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับพวกเราทุกท่านได้มารวมกันสร้างบุญสร้างกุศลจากครูบาอาจารย์หลายวัดอย่างหาอย่างนี้หาได้ยากเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลและก็พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่วันที่13ตุลาก็เป็นที่รู้กันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราก็ได้สวรรคาลัยจากพวกเราไปเหมือนกับร่มโพร่มใสล้มโค่นลงพวกเราเป็นประสบนิกรก็ไม่มีอะไรที่มีแต่ความรักอะไรเคารพนับถือแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเมื่อพระองค์จากไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสอนประสบนิกรพวกเราให้ประกอบคุณงามความดีท่านเป็นพ่อของประเทศท่านทำคุณูปการให้กับประเทศชาติมานมนานเพราะนั้นแนวความคิดของพระองค์พวกเราได้ดูวิทยุโทรทัศน์สื่อต่างๆที่พระองค์ผลงานของพระองค์ออกมาก็ล้วนแล้วแต่ท่านพระองค์มีแต่ให้ประสบนิกรของพระองค์ประกอบคุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราทุกท่านเมื่อพระองค์จากไปแล้วคุณงามความดีหรือว่าคำสอนของพระองค์หรือว่าแนวทางของพระองค์หรือว่าแนวประพฤติที่พระองค์พาดำเนินมาก็พวกเราก็น่าจะดำเนินเดินตามที่พระองค์แนะนำบอกกล่าวไว้นะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแลจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วให้หลักพระธรรมวินัยเป็นศาสดาเป็นตัวแทนนี้ก็เหมือนกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผ่านไปพระธรรมคำสอนของท่านตัวอย่างของท่านก็ควรจะอยู่กับปวงประชาถ้าพวกเรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงนะเว้นเสียแต่รักแบบปลอมๆรักแบบไม่จริงจังและจริงใจเห็นเขาร้องไห้เขาร้องไห้ไปตามเขาแต่ในจิตใจนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ตามไม่จริงถ้าพวกเรารักออกมาจากจริงจังและจริงใจเคารพออกมาด้วยความจริงจังและจริงใจเมื่อพระองค์สอนอย่างไรพวกเราก็ควรจะทำตนประพฤติตนสำรวมกายวาจาหรือว่าใจของเราให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอย่างที่พระบาทที่อย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านแนะนำท่านสอนท่านบอกเอาไว้และก็พร้อมกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเป็นปีใหม่นะจะเป็นปีใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ละวัดไม่ว่าในเมืองไม่ว่าชนบทแถววัดของทุกจังหวัดอุดรก็เหมือนกันว่าจะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะจะมีการสวดมนต์ข้ามปีหลวงพ่อว่าการสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็ดีเพราะว่าพวกเราจะได้ตั้งตนตั้งใจใหม่จะประกอบคุณงามความดีเพราะว่าปีที่ผ่านมามันเสียหายก็เสียหายไปแล้วมันเลวก็เลวไปแล้วดีก็ดีไปแล้วแต่ปีใหม่นี่เราควรจะตั้งตนใหม่เพราะในเวลาจะสวดมนต์จะสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยหลวงพ่อเองก็ขอแนะนำบอกกล่าวคณะสัทธาญาติโยมทุกหมู่เหล่านะเมื่อเราสวดถึง5 ทุ่มครึ่งนะพอถ้า5 ทุ่มครึ่งพวกเราควรจะหยุดนะหยุดแล้วก็นั่งสมาธินะเวลาเราสวดถึง5 ทุ่มครึ่งนั่งสมาธิพอนั่งสมาธินั่งสมาธิจนถึง1 ชั่วโมงนะจนถึงเที่ยงครึ่งเที่ยงคืนครึ่งยังค่อยออกจากสมาธิเพราะว่าในชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละให้เรานั่งสำรวจตรวจตราดูตนเองว่าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าทำดีอะไรบ้างทำสิ่งที่ไม่ดีมีอะไรบ้างพอถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานใหม่ว่าจะปีใหม่ที่จะผ่านไปที่จะเข้ามานี้เนี่ยข้าพเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นถึงจะไม่เท่านั้นทั้งหมดก็จะพยายามจะให้คิดดีทำดีให้มากที่สุดให้พวกเราตั้งจิตอย่างนั้นนะเวลานั่งสมาธิใครเข้าสำรวจตรวจตราดูตนเองว่าข้าพเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีในปีพุทธศักราช2560แล้วก็พร้อมกันต่อไปนี้หลวงพ่อจะโดยมากครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะได้ยินได้ฟังโดยมากเป็นแต่เรื่องทานเรื่องศีลแต่วันนี้หลวงพ่อจะพูดแนะนำเรื่องภาวนาแบบย่นย่อให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติเลยนะพอนำปฏิบัติได้เลยพอหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพเป็นลูกศิษย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นยึดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นได้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์ในประเทศไทยมีหลายในโลกนี้มีหลายสายแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าสายนั้นดีสายนี้ไม่ดีดีหมดทุกสายนั่นนะถ้าหากว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติแต่หลวงพ่อนี่ได้ปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำสายนี้มาขยายผลมาบอกกล่าวให้กับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟังเพราะว่าอย่างวิชาอาชีพในประเทศไทยแหละไม่ว่าในโลกนะที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่หลวงพ่ออยู่ในชนบทพวกทำนาก็มีพวกกรีดยางก็มีพวกทำไร่ข้าวโพดก็มีพ่นมันสำปะหลังก็มีพวกขายข้าวก็มีขายน้ำมันก็มีข้าราชการเป็นครูทุกสิ่งทุกอย่างสรุปแล้วก็เพื่อเงินนะได้เงินมาขายข้าวก็ได้เงินขายมันสำปะหลังก็ได้เงินนี้ก็เหมือนการครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติแต่ละสายก็เพื่อหวังมรรคผลนิพพานแต่ใครจะได้มากน้อยต่างกันเหมือนกับเราทำนาถ้าทำมาขยันคนนั้นก็รวยกว่าที่พวกกรีดยางแต่พวกยางกรีดยางขยันมีสวนยางมากก็รวยกว่าพวกทำนาอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละสายหลวงพ่อไม่ได้
ว่าสายนั้นไม่ดีสายนี้ไม่ดีแต่หลวงพ่อนี่บวชมาในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเป็นสัมมาเนนของหลวงปู่ล่าเป็นเนรของหลวงปู่ล่าแต่เป็นสัมมาเนนอายุ11 12ปีก็บวชเป็นสัมมาเนนอยู่เป็นเวลา8ปีเป็นสัมมาเนนจากนั้นก็บวชเป็นพระนะจากนั้นก็อยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงปู่จามหลวงตามหาบัวนี่แหละไม่แต่มีแต่สายของหลวงปู่มั่นเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงขอแนะนําในภาคปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาเพราะว่าพระกรรมฐานหรือว่าสุลูกศิษย์ของพระกรรมฐานที่อยู่ในป่ามีแต่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนามากกว่าอย่างอื่นถ้าหากว่าอยู่ในเมืองท่านจะสอนปริยัติธรรมสอนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระอยู่ในป่าเนี่ยอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านจะแนะนําเอาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประยุกต์แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติสอนลูกศิษย์ลูกหาทํายังไงอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจะพูดเรื่องพุทธะซะก่อนนะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าซะก่อนเพราะเป็นบรมครูของพวกเราในวันเดือน6เพ็ญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้ตรัสรู้ในคืนวันเพ็ญตอนก่อนหน้านั้นละซึ่งท่านไปบำเพ็ญถึง6ปีเนี่ยอันนั้นเราไม่พูดถึงนะเพราะว่าท่านลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดยังเอากฎเกณฑ์ยังไม่ได้เพราะยังทดลองอยู่เหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์จนถึงมาตรฐานสแตนดาร์ดแล้วอยู่แล้วสนิทเรียกว่าจบแล้วนะอันนั้นแหละจุดที่ท่านว่าจบแล้วนะท่านทำยังไงนี่แหละในวันเดือน6เพ็ญพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นพระองค์อยู่ที่โคลนต้นโพพุทธคยาพวกเราได้เป็นประเทศดีๆคงจะเห็นนะต้นโพพุทธคยาจากนั้นนายโสธิยะได้นำหญ้าคาผ่านมาเขาไปเกี่ยวหญ้าคานายโสธิยะคงจะเป็นคนอยู่ในละแวกนั้นนะไปเกี่ยวหญ้าคาแล้วเขาก็ได้หญ้าคามา8กำมือจากนั้นเขาก็หาบหญ้าคาผ่านมาเห็นท่านเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังจากนั้นนายโสธิยะก็ได้นำหญ้าคา8กำมือเข้าไปถวายคนที่เห็นกันแล้วโอ้ท่านสิทธัตถะคงนั่งไม่สบายพ่อนั่งจีโครนต้นคนต้นโพลากโพก็ลอยขึ้นมาอย่างพวกเราเห็นเนี่ยนะถ้าลกโพอายุแก่ๆขึ้นมาจะเห็นลากโพลอยจากพื้นดินขึ้นมาตะปุ่มตะปำนั่งไม่สะดวกนายโสธิยะก็เลยดำหญ้าคาเข้าไปถวายพระองค์ก็ได้หญ้าคา8กำมือพอได้หญ้าคา8กำมือท่านก็มองหาทำเลที่นั่งท่านมองเห็นทางทิศตะวันออกจากนั้นท่านก็เอาหญ้าคาไปเกลี่ยลงลาดลงยึดด้านละ4กำมือฮะประสานหางจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนหญ้าคาเป็นอาสนะนะจากนั้นพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายฟังนะคณะศรัทธาญาติโยมพระองค์นั่งอย่างไรนั่งขวาขาขวาทับขาซ้ายคือนั่งขัดสมาธิจากนั้นมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกจากนั้นพระทัยใจของพระองค์รวมสงบเพราะว่าไม่คิดพระองค์บังคับไม่ให้คิดไปในอดีตเพราะคิดไปในอดีตที่พระองค์เห็นนางราคาตัณหาอรดีนะนี่แหละคิดไปในอดีตจากนั้นอนาคตพระองค์ก็ไม่คิดพยายามทำจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันในเมื่อจิตใจอยู่ในปัจจุบันที่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกของพระองค์จากนั้นพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นพวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ฟังเอาไว้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระองค์จะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไรนี่แหละพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณพอถึงเที่ยงคืนพอระลึกชาติผลหลังท่านก็มองดูว่าชาตินี้เรามาจากไหนมาเกิดท่านก็มาจากสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์ชั้นดุสิตมาจากไหนมาจากพระเวสสันดร
ออกจากพระเวสสันดรมาจากไหนท่านก็ไล่เลียงไปตามลำดับเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเพราะญาณทัศนะของพระองค์ละเอียดถี่ถ้วนมากจากนั้นพระองค์รู้ได้ว่าคนเราเกิดมาแล้วข้าพเจ้าเกิดมาแล้วเป็นภพเป็นชาติมีหลายภพหลายชาติจะว่าระลึกชาติหนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์มองดูว่าจูตูปะปาตยานเกิดญาณทัศนะเกิดฌานหนึ่งขึ้นมาอีกนะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาอีกท่านมองดูคนอื่นอย่างสมมติว่าเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แหละท่านมองดูอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เนี่ยนะทำไมพวกเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัวแปลกแตกต่างกันเสร็จสวยงดงามต่างกันเฉลียวฉลาดต่างกันความมั่งมีสีสุขต่างกันบางคนก็พิกลพิการก็มีอย่างพวกเราท่านทั้งเห็นทั้งหลายได้เห็นทั้งเป็นหูหนวกตาบอดบ้าใบก็มีตามถนนหนทางอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละทำไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูแต่ละดวงวิญญาณท่านรู้ไรว่าทุกดวงวิญญาณเพราะมีกรรมกรรมคือการกระทำคิดก็ต่างกันการกระทำก็ต่างกันการพูดก็ต่างกันเพราะนั้นการทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมในเมื่อการกระทำไม่เหมือนกันกรรมก็ให้ผลเมื่อกรรมให้ผลกรรมเป็นผู้จำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ดวงมนุษย์ให้มนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันแปลกแตกต่างกันใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลจะเป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตรูปร่างอัปลักษณ์หน้าตาไม่เสร็จสวยงดงามเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าผู้ใดทำกรรมดีสร้างบุญสร้างกุศลบุญกุศลจะเป็นผู้เอื้ออำนวยเกิดมาแล้วก็เป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็มีเงินคำทรัพย์สมบัติมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอันนี้ก็คือบุญพามาเกิดและบุญน้อยบุญมากอีกต่างหากเพราะนั้นพระองค์จึงท่านมองดูแล้วว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมพระองค์จึงได้ตรัสว่าอักตังดุกตังเสยโยปัจฉาตปฏิดุกตังกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อพวกเราทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราฟังเอาไว้เพราะนั้นพวกเราอย่าทำกรรมที่มันไม่ดีคิดแต่คิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลไปณเกิดณสถานที่ใดมีแต่ความเจริญผาสุขเจริญสุขกายสุขใจนี่แหละอันนี้ถึงเที่ยงคืนพอถึงจวนสว่างพระองค์ก็ได้มองดูพระองค์ว่าดวงวิญญาณของข้าพเจ้าเนี่ยมาจากไหนต้นตอของดวงวิญญาณมาจากไหนเกิดมาจากไหนท่านก็มองดูตามดูว่าดวงวิญญาณเกิดมาจากไหนเหมือนกับท่านมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียกว่าปุเพนิวาเนี่ยนะหรือว่ามองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรเนี่ยอันนี้เพิ่นมองดูพระทัยขององค์มาจากไหนพระองค์ก็ตามดูไปพอไปถึงเห็นว่าอวิชชาปัจจยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจยาวิญญาณังคือใจดวงนี้เกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวโง่ตัวไม่รู้เกิดมาจุดนั้นจากนั้นไม่ตามไม่เลยไปนั้นกว่านั้นไปอีกจากนั้นพระองค์ก็มองจนถึงโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุอุปายาตชราร้องให้พิไรรำพันเนี่ยเกิดมาจากความโง่เพราะนั้นพระองค์จึงมองดูว่าจะกำจัดด้วยวิธีอย่างไรดวงวิญญาณนี่มันมีอะไรจะทำให้มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดพระองค์ก็ได้มองว่าเพราะกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงอยู่ในใจเพราะนั้นจึงทำให้ใจดวงนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นพระองค์ได้ใช้มรรค8คือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสมาธิเป็นประโยชน์สารจากนั้นพระองค์ได้กําจัดกําจัดกิเลสจากใจของพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือน6เพ็ญจวนสว่างพระองค์ประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่ทําจะให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดนั้น
พาะกิเลสราคะโทสะโมหะบัดนี้เราได้กำจัดกิเลสออกแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วอันนี้คือพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพธิ์นะครับตอนหัวค่ำเนาะปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนที่มาเกิดแปลกแตกต่างกันผลสุดท้ายพระองค์มองพระองค์อีกว่ากิเลสเราเกิดมาจากไหนจึงมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมาจากตัวอวิชชาแล้วก็ตัวที่พานำหมุนเวียนว่ายตายเกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะบัดนี้เราได้กำจัดออกแล้วเราหมดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วนี่แหละพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพธิ์บัดนี้เราได้นำพระธรรมคำสอนของพุทธะอันนั้นคือตัวอย่างจากนั้นมานำมาพูดถึงแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อเองได้นำมาประพฤติปฏิบัติหรือว่าได้ศึกษามาจากนั้นครูบาอาจารย์ก็ได้สอนว่าเวลานั่งภาวนาให้กำหนดลมหายใจเข้าคือนั่งสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านั่งนะขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเราหามุมสงบอยู่ในห้องแอร์ก็ได้อยู่ในมุมสงบนะอย่าไปนั่งอยู่ในที่พลุกพล่านวุ่นวายถ้าเราอยู่ในที่พลุกพล่านวุ่นวายก็นั่งได้แต่มันจะไม่สงบเหมือนอยู่ในที่สงบเพราะท่านแนะนำบอกกล่าวให้พระสงฆ์ทั้งหลายไปแสวงหาในมุมสงบอยู่ในโคลนต้นไม้บ้างอยู่ในป่าช้าบ้างอยู่ในถ้ำบ้างอยู่ในที่หลีกเล้นที่เปล่าเปลี่ยวที่คนไม่พลุกพล่านวุ่นวายเลยท่านแนะนำพระสงฆ์ให้ไปปฏิบัติเพราะนั้นให้พวกเราฟังเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้ไปอยู่ในสถานที่วุ่นวายในขณะที่นั่งภาวนาในสถานในขณะที่นั่งปฏิบัติวันนั้นเรานั่งอยู่ในบ้านของเราเราก็ต้องมุมหามุมสงบปิดวิทยุปิดโทรทัศน์ปิดโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ก็ปิดไว้ก่อนเราจะไม่เกี่ยวข้องในขณะที่เรานั่งสมาธินะคือปิดสิ่งที่ทำให้กวนใจทำให้มีเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายปิดไว้หมดซะก่อน เราจะหาความสงบใน30นาทีหรือ1ชั่วโมงนี้นะ เราต้องหาเวลาให้กับเรานะถ้าว่าเราไม่หาเวลาให้กับเราเนี่ยมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งวี่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งภพทั้งชาติมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะนี้เราต้องหาความสงบคือหาสมาธิเข้าสู่ตัวเองเราหามุมสงบอยู่ในห้องตามลำพังจากนั้นก็ปูอาสนะเสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนะพอนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วประนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่ผู้หนึ่งไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนำบอกกล่าวคือเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากนั้นพอเราประนมมือขึ้นระหว่างอกเราไหว้พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆ3จบจากนั้นเราแผ่เมตตาอีกก็ได้ข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไตรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเทอญจากนั้นก็เอามือลงมือลงขัดสมาธิจากนั้นบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพยายามบังคับไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกไม่ให้คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นถ้าว่ามันเผลอไปเราก็ดึงกลับมาหากรรมฐานที่เรากำหนดไว้นั่นแหละเมื่อมันเผลอไปเมื่อต้องมีเผลอแน่นอนเราฝึกหัดใหม่ๆนะแต่ถึงยังไงมีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่อีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนถึงกับความสงบนิ่งลงได้แต่ถ้าว่ามันเอาไม่อยู่มันยังเผลอถลายทะเลถลายอยู่ให้บริกรรมพุทโธ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 ให้ถี่ยิบเอาใจดวงนั้นแหละไม่ต้องออกไม่ต้องพูดออกเป็นเสียงนะให้ใจดวงนั้นแหละใจที่ดวงนึกคิดนั่นแหละให้บริกรรมพุทโธ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 จนไม่มีระหว่างจนไม่มีช่องว่าง
อันนี้ก็คือกรรมฐานหนึ่งแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อได้รู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันออกยังไงหลวงพ่อจึงให้พวกเราทดลองเลยสิอย่างที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาได้ผลนะเห็นผลว่าเอ๊ะทำไมใจของเราเนี่ยมันเผลอได้เวลาไหนมันออกเวลาไหนอันนี้ให้พวกเรานับดูนะหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2หายใจเข้านับ3นับ4นับ5หายใจเข้านับไปจนถึงจนถึง100พอถึง100ไม่เผลอกลับมาถึงเหมือนถ้ามันเผลออย่าไปนับต่อนะถ้ามันไม่เผลอไปนับมันเผลอไอ้มันเผลอไปแล้วไม่ถึง20เอากลับมานับ1ใหม่เราจะได้รู้ว่ามันเผลอมากน้อยแค่ไหนทำไมใจของเราจึงขาดสมาธิขนาดนี้นะจากนั้นเราตั้งต้นใหม่เราหายใจเข้านับ1หายใจออกนับ2ไปเรื่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเผลอมันจะเบลอๆซะก่อนนะพอเบลอแล้วหายใจเข้านับ1เป็นเลขขี้นะหายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่นะแต่พอมันเผลอเข้าไปแล้วมันจะคู่ขี้มันจะคู่ขี้นะคู่ขี้แสดงว่ามันเผลอแล้วนะใช้ไม่ได้แล้วต้องกลับมาหากรรมฐานอีกนี่นะอันนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเร็วนะว่าเราเผลอเท่าไหร่ถ้าเราเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะคณะศรัทธาญาติโยมนะเป็นอัลไซเมอร์ได้ง่ายๆแล้วก็เผลอปั๊มปั๊มเป๋อได้ง่ายๆเพราะนั้นการฝึกสตินี่ต้องพยายามให้มีสมาธินะคนที่มามีสมาธิดีแล้วนะคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรก็มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนี่เป็นผลดีนี่แหละอันนี้เมื่อจิตเมื่อเราภาวนาไปแล้วใจของเราจะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าปุพเพนิวานพระทัยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งอันนี้พวกเรารวมครูบาอาจารย์ว่าเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งใจเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นติดจิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตแน่วแน่วนิ่งจิตนิ่งเมื่อจิตนิ่งจากนั้นเราก็จะรู้ได้ว่าแต่ช่วงนั้นนะมันไม่รับรู้ทางกายนะมันรู้ได้แต่ว่าจิตกับสติสติกับจิตอันนี้คือจิตใจที่มันรวมจากนั้นใจของเราก็จะรู้ได้ว่านี่แหละร่างกายกับใจใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอันกันชัดเจนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าปุเพนิวาสานุสติญาณคือว่ารูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจใจกับกายกายกับใจเป็นคนละอันกันหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถรถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาในหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายจนท่านจึงว่ามโนปุพังคำมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทาญาติโยมทุกท่านนะนี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติวิธีการภาวนาเอาเท่านี้ก่อนนะแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งภาวนาไปเห็นสวรรค์ก็ดีเห็นนรกก็ดีเห็นเปรตก็ดีเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็ดีเห็นที่สิ่งที่พึงปรารถนาก็ดีในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วท่านบอกว่าอย่าดูนะจะส่งจิตออกนอกถ้าจิตจกส่งจิตออกนอกจะทำให้เสียสมาธิเสียคู่เสียคนเผลอแล้วเกิดสัญญาวิปลาสเป็นบ้าได้นะอย่าเพิ่งดูให้เวลาเป็นอย่างนั้นขึ้นมาให้ย้อนความรู้สึกนึกคิดให้มาหากรรมฐานเดิมคือกรรมฐานอันไหนที่เรานั่งภาวนาทีแรกภาวนาพุทโธนะให้เข้ามาจุดนี้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องติดตามจากนั้นนิมิตเหล่านั้นก็หายไปแต่เมื่อเราภาวนารู้จักทางเข้าทางออกทางหนีทีไล่ต่อไปชำนิชำนาญแล้วเราจะดูนิมิตอันนั้นก็ยังก็ไม่ว่ากันแต่ใหม่ๆอย่าพึ่งออกไปดูนะถ้าไปออกไปดูแล้วมันเสียนะเสียคนนะเสียคู่เสียคนนะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานเอาไว้ว่านี่คือแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวจังเป็นหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่แหวนก็ตามที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาล้วนแล้วแต่ท่านแนะนำสั่งสอนให้ภาวนาพุทโธทั้งนั้นแหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะและก็พร้อมกันเมื่อเราจะออกจากสมาธิทุกครั้ง
เราก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนะก็ไหว้พุทโธธัมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญภาวนาจิตตภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นเครื่องเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนให้พ่อแม่พี่น้องที่ล่วงลับไปดวงวิญญาณใดก็ตามที่ตกทุกข์ได้ยากขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปแล้วก็ด้วยบุญบารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญคุณงามความดีนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าตลอดชีวิตขอให้เป็นไปด้วยความราบรื่นจะได้มีอุปสรรคนานับประการนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราเพื่อนั่งออกจากสมาธิทุกครั้งนะเราก็ทั้งแผ่เมตตาให้ท่านด้วยแผ่เมตตาให้ตัวของเราด้วยนะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโภชนียกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกอนุภาพพระสยามเทวาธิราชอนุภาพบุญบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ท่านได้บำเพ็ญมาโดยดีโดยตลอดสม่ำเสมอขอให้มาคุ้มของพระศกนิกรขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ